หยุดหยุดหยุดตำรวจซ้อนแผนรวบลูกจ้างสุดแสบขโมยพระพุทธรูปเก่าก่อนนำของปลอมมาวางตบตาเมื่อวันที่8มกราคม2566เวลาประมาณ 17:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งทีมแกะรอยจับกลุ่มแฟ้มเมืองทองมือขโมยพระพุทธรูปปางนักปกเก่าก่อนนำไปโพสต์ขายในโลกโซเชียลหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่ามีคนร้ายนำพระพุทธรูปมาโพสต์ขายเจ้าหน้าที่จึงแกะรอยจากโลกออนไลน์โดยชุดสืบสวนทำการซ้อนแผนติดต่อล่อซื้อจากนายแฟ้มอายุ25ปีที่นำพระเครื่องที่ขโมยมาขายได้ที่บริเวณลานจอดรถ T10 ถนนป๊อปปูล่าตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่นายแฟ้มมาตามจุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวพร้อมเข้าจับกุมและพบของกลางพระพุทธรูปปางนาคปกสีดำฐานกว้าง6นิ้วสูง9นิ้วจำนวน1องค์พระพุทธรูปปางลีลาสีทองฐานกว้าง4นิ้วสูง20นิ้ว1องค์โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone 8 Plus 1เครื่องพระเครื่องจำนวน7องค์พร้อมสมุดบัญชีธนาคารผู้เสียหายยืนยันว่าของกลางที่พบเป็นของตนผู้เสียหายบอกว่านายแฟ้มได้เคยทำงานรับจ้างภายในบ้านเพิ่งรู้ว่านายแฟ้มเองนำพระพุทธรูปของปลอมมาวางไว้แทนที่เพื่อตบตานอกจากนี้ยังพบว่ามีพระเครื่องพระพุทธรูปและกระเป๋าแบรนด์เนมอีกจำนวนหลายรายการนายสันติชัยหรือแฟ้มให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตัวเองได้ลงมือก่อเหตุในช่วงปลายเดือนธันวาคม2565ก่อนที่จะหยุดยาวช่วงปีใหม่โดยตอนนั้นตัวเองคิดว่าจะตัดสินใจลาออกแต่ด้วยติดการพนันออนไลน์มีหนี้สินค่างวดรถจึงทำให้ตัดสินใจลงมือก่อเหตุโดยทรัพย์สินทั้งหมดที่ขโมยมานั้นตัวเองได้โพสต์ขายในโลกออนไลน์และนำพระพุทธรูปปลอมมาวางไว้แทนที่เพราะต้องการตบตาไม่ให้รู้ว่าถูกขโมยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ธรรมศาลาเพื่อดำเนินคดีต่อไป